สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่ชนาธิปเผยฟอนเตเล่พร้อมลุย ACL ที่มาเลย์ชนาธิปสงกระสินเผยถึงความพร้อมของคาวาซากิฟอนเตเล่ในการลุย FC แชมเปี้ยนลีกกองกลางทีมชาติไทยเดินทางร่วมกับคาวาซากิฟอนเตเล่มาที่ประเทศมาเลเซียเพื่อลงแข่งขัน FC แชมเปี้ยนลีกปี2022รอบแบ่งกลุ่มที่จะลงสนามพบกับยะโฮดารุนทักซิมกวางโจ FC และอุนซานฮุนไดโดยพี่เจนะครับเผยถึงความพร้อมของทีมว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าอากาศที่มาเลย์อาจจะร้อนคล้ายกันแต่ความชื้นอาจจะเยอะกว่าเดินทางทุกคนน่าจะมีความเหนื่อยจากการเดินทางแต่พวกเราน่าจะลีกคัพเวอรี่ได้ดีเพราะทุกอย่างที่ทีมจัดมามีความเป็นมืออาชีพมากๆแน่นอนว่าทีมมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นหนึ่งของ ACL ผมเองก็มีเป้าหมายที่จะเล่นให้ดีที่สุดและพยายามมีส่วนร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุดและเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดส่วนข่าวต่อมานะครับเชียร์ไทยบู๊ ACL Made a show with the border Which always saw your problems and sorrows Wishing you are happy สงกรานต์ Festival สงกรานต์วันน้ำกระจายปีนี้ขอให้น้ำพัดผ่าปัญหาและความทุกข์ให้หมดไปขอให้แฟนๆกล่าวกีฬาไทยรัฐทุกคนแฮปปี้มีความสุขปราศจากทุกภัยตลอดไปด้วยเถิดสำหรับคอบอลไทยทั้งหลายสงกรานต์นี้จะไม่เหงาอย่างแน่นอนเพราะมีบอลรายการยักษ์ชิงแชมป์สโมสรทวีปมาเตะให้ดูถึงหัวกระไดบ้านกับศึก AFC Champions League หรือ ACL ปี2022ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งประเทศไทยเราได้รับเกียรติจากสมาพันธ์ลูกหนังเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง3กรุ๊ปด้วยกันซึ่งถ้าไม่นับความผิดหวังจากการพลาดท่าร่วงรอบเพลย์ออฟอย่างน่าเจ็บใจผมถือว่าบุรีรัมย์โชคดีมากที่สุดที่ได้เป็นเจ้าภาพที่เดียวถึง2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่ม E ที่ประกอบไปด้วยซานตงลูหนึ่งจากจีนอุระวะเรดไดมอนด์จากญี่ปุ่นไรออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์และแดกู FC ของอเล็กซานเดร์กุนซือเก่าของแข้งสต็อกกาวที่เขี่ยพวกเขาตกรอบไปซึ่งจะหวนกันที่บุรีรัมย์สเตเดียมช้างอารีนาส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มเจซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นเชียงรายยูไนเต็ดได้เป็นเจ้าภาพจัดแต่สนามดันไม่ผ่านการประเมินของ AFC จึงถูกโยกให้มาเตะในถิ่นอีสานใต้แทนที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมสนามเขากระโดงโดยสายนี้เชียงไฮ้พอร์ตจากจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่งขอถอนตัวออกไปทำให้เหลือแข่งกันแค่3ทีมซึ่งกวางซ่งมหาภัยจะมีโปรแกรมเตะดังนี้วันเสาร์ที่16เมษายนคิชี SC จากฮ่องกงพบกับเชียงราย18นาฬิกาวันศุกร์ที่22เมษายนวิสเซลโกเบจากญี่ปุ่นพบกับเชียงราย21นาฬิกาวันจันทร์ที่25เมษายนเชียงรายพบกับวิสเซลโกเบเวลา21นาฬิกาและวันพฤหัสบดีวันที่28เมษายนเชียงรายพบกับคิชี SC เวลา21นาฬิกาเช่นกันซึ่งในสายเจนอกจากจะลุ้นเชียงรายยูไนเต็ดให้เข้ารอบแล้วแฟนบอลบ้านเรายังจะได้ชมฝีเท้าระดับเวิร์คคลาสของอันเดรสอินเนต้าอดีตซูเปอร์สตาร์ทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนาที่เป็นจอมทัพของวิสเซลโกเบกันแบบตัวเป็นๆด้วยขณะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดได้เป็นเจ้าภาพในกลุ่ม G มีโปรแกรมฟาดแข้งคือวันศุกร์ที่15เมษายน BG พบกับเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลีย18นาฬิกาวันจันทร์ที่18เมษายนชนนำดราก้อนจากเกาหลีใต้พบกับ BG 18นาฬิกาวันพฤหัสบดีที่21เมษายน BG พบกับ United City จากฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาวันอาทิตย์ที่24เมษายน United City พบกับ BG 21นาฬิกาวันพุธที่27เมษายน Melbourne City พบกับ BG 18นาฬิกาและวันเสาร์ที่30เมษายน BG พบกับชนนำดราก้อน18นาฬิกาโดยทุกนัดเตะกันที่ปทุมธานีสเตเดียม BG สเตเดียมทั้งนี้การถอนทีมของเชียงไฮพอร์ตส่งผลกระทบต่อโอกาสเข้ารอบ16ทีมของ BG ปทุมด้วยเนื่องจาก AFC ยืนยันว่าทั้ง5กลุ่มในโซนตะวันออกจะไม่นับผลการแข่งขันและคะแนนจากเกมที่พบกับทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มทำให้โอกาสเข้ารอบมีความยากขึ้นทันทีนอกจากนี้ยังมีอีก2กลุ่มที่แฟนบอลชาวไทยน่าจะติดตามไม่แพ้กันเพราะไทยแลนด์ของเราเข้าไปเอี่ยวเกี่ยวข้องด้วยแบบเต็มๆคือกลุ่ม I ที่คาวาซากิฟอนเตเล่แชมป์เจลีกของเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์ซึ่งไปติดที่แดนเสือเหลืองกับอุนซานฮุนไดจากเกาหลีใต้กวางโจ FC จากจีนและยะโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซียเช่นเดียวกับกลุ่ม H ฮ
ของอัญญาลายลูกทีมของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่ได้กลับไปเล่นถ้วยเอเชียอีกครั้งในรอบ17ปีก็ต้องอยู่ในกลุ่มอัปเดตเลยเมื่อต้องเจอกับแชมป์เคลีกชุนบุกฮุนไดมอเตอร์รองแชมป์เจลีกโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสซิดนีย์เอฟซีทีมดังจากเอลีกออสเตรเลียซึ่งสายนี้จะเตะกันที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามก็ตามลุ้นตามเชียร์ทั้งแข้งไทยและโค้ชไทยกันได้ใน ACL คราวนี้ก็แล้วกันครับส่วนเรื่องถ่ายทอดสดในบ้านเรากรุณาอย่าถามเพราะผมเองก็แบะๆเหมือนกันส่วนข่าวต่อมานะครับบอลซีเกมแม้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลบอไทยลีกจำกัดและสโมสรในไทยลีก1ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและเตรียมทีมเพื่อแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเริ่มเตะในวันที่7พฤษภาคมนี้ด้วยการมีมติปรับโปรแกรมการแข่งขันทั้งไทยลีกและบอลถ้วยลบให้เท่าที่จะทำได้ซึ่งถือว่าเป็นสปิริตที่น่ายกย่องจนผู้จัดการทีมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำต้องออกมาแสดงความขอบคุณด้วยความซาบซึ้งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาของการเตรียมทีมฟุตบอลซีเกมครั้งนี้จะได้รับการขจัดไปเป็นเพียงแค่การลดในเงื่อนไขลงไปแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นฟุตบอลซีเกมครั้งนี้ว่าไปแล้วมีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆเอาตั้งแต่ภาพใหญ่เมื่อซีเกมซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพต้องเลื่อนจากโควิด-19มาจัดเอาในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นเดิมทีซีเกมแข่งกันปลายปีขณะเดียวกันฟุตบอลลีกในบ้านเราเองที่มาบรรจบกับซีเกมครั้งนี้ก็มีการปรับเวลาใหม่นั่นคือความแตกต่างด้านกรอบเวลาที่จะเกี่ยวพันกับฟุตบอลลีกภายในส่วนจะเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องส่วนรายละเอียดที่ดูจะเป็นปัญหาและน่าจะเป็นปัญหาที่หนักยิ่งจนยากที่จะแก้ไขได้เป็นเรื่องของตัวผู้เล่นฟุตบอลซีเกมไม่ได้แข่งในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์นั่นทำให้ต้นสังกัดสโมสรต่างๆไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวให้กับทีมชาติแล้วแต่สโมสรจะเห็นควรซึ่งในกรณีนี้ก็มีหลายสโมสรที่แสดงสปิริตให้ความร่วมมือปล่อยตัวให้อาทิบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็มีบางสโมสรไม่ปล่อยตัวประกาศออกมาอย่างชัดเจนก็มีชลบุรี FC ด้วยเงื่อนไขฟุตบอลซีเกมเนื่องจากสหพันธ์ต้นสังกัดของฟุตบอลในภูมิภาคอย่าง AFCจะให้การรองรับยังจัดอยู่ภายใต้กรอบของสหพันธ์กีฬาซีเกมที่กำกับดูแลโดยให้ใช้นักเตะอายุไม่เกิน23ปีเป็นหลักเกินได้3คนและต้องส่งชื่อในขั้นแรก50คนเป็นผู้เล่นอายุเกิน7คนซึ่งส่งชื่อขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่12มีนาคมที่ผ่านมาโดยขณะนั้นโค้ชโย่งวุฒิวุฒิสีมาคะเป็นเฮดโค้ชและจะต้องส่งรายชื่อขั้นสุดท้าย20คนจาก50รายชื่อดังกล่าวก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้านักกีฬาซีเกมวันที่2พฤษภาคมอันเป็นการยืนยันและรับรองอย่างเป็นทางการโดยทางโอลิมปิกไทยได้ร้องขอให้ส่งชื่อ20คนภายในวันที่21เมษายนเพื่อดำเนินการเรื่องชุดและตั๋วเครื่องบินซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมการปัญหาหลักจึงเป็น20รายชื่อจากกรอบ50ชื่อนี่แหละจะเลือกใครสังกัดสโมสรใดและไม่สามารถจะเลือกเพิ่มนอกเหนือจากนี้ได้แม้มาโนโพกิ้งจะเข้ามารับช่วงก็ต้องเลือกจากตรงนี้เท่านั้น50รายชื่อที่โค้ชโย่งเลือกไว้มาจากทีมที่มากกว่า1คนมีการท่าเรือ FC 7คนบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3คน BG ปทุมยูไนเต็ด3คนทรูแบงคอกยูไนเต็ด2คนเชียงรายยูไนเต็ด1คนเมืองทองยูไนเต็ด3คนอยุธยายูไนเต็ด2คนเชียงใหม่ FC 3คนอุทัยธานี FC 4คนและชลบุรี FC 7คนมาโนโบกิ้งพูดเมื่อวันแถลงข่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหนึ่งว่าข่าวนี้ไม่มีเวลาและยังไม่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดมันเป็นสถานการณ์ที่กำลังเจอจะทำให้มีทีมที่ดีที่สุดเพื่อไปซีเกมคงจะสะเทือนภาพได้ชัดเจนฟุตบอลซีเกมสำคัญแค่ไหนจะใช้นักเตะในระดับ19ปีเป็นหลักไปแข่งขันอย่างศึกชิงแชมป์อาเซียนเหมาะหรือไม่สงแน่ๆพูดดูเท่แต่เทียบกับความคาดหวังของคนไทยแฟนบอลไทยได้หรือไม่ย่อมรู้การดีอยู่เต็มอกนี่คงพอจะบ่งบอกได้ว่าความรู้สึกของคนเป็นผู้จัดการทีมอย่างมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำตอนนี้เป็นเช่นไรแม้จะมีรอยยิ้มให้เห็นแต่ในใจของหญิงแก่งคนนี้คนที่พาทีมบอลหญิงไปบอลโลกมาแล้ว2ครั้งและนำทีมได้แชมป์ซูซูกิครับครั้งล่าสุดฟันฝ่าอุปสรรคในเส้นทางฟุตบอลมามากมายจะหวั่นไหวขนาดไหนให้กำลังใจทีมให้กำลังใจพอจกทีมไม่ว่าจะจัดทีมออกมาได้อย่างไรรอเชียร์บอลซีเกมกันครับแล้วเจอกันใหม่กับ
ไทยฟุตบอลนิวส์ครับโดยแอดมินจูเนียร์นะครับก็สามารถรับชมคลิปต่อไปของ Big Admin ได้นะครับสวัสดีครับ